กลับมาพบกับช่วงชุมชนกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะไปชุมชนใดไปชมเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เขตลาดพร้าวนะครับในชุมชนหนึ่งที่ถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่เลยนะครับหลายคนได้ยินแน่หมู่บ้านเสนานิเวศนะครับเป็นโครงการใหญ่เรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่2นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานรองประธานเลขากรรมการมาร่วมให้ความรู้กับเรามากมายเลยนะครับก็มีคุณโชติแจ่มจันทร์เป็นประธานคุณณรงค์เตี้ยเนตรรองประธานคุณวรชาติหริลาภไพลีเลขาคุณประสบโชคชื่นจิตญาติกรรมการคุณเมธินีสุดาวันศักดิ์กรรมการนะครับและจาสิเบกสำราญอิลม่อมและอีกหลายท่านที่มาร่วมเป็นกำลังใจแลกเปลี่ยนข้อเห็นกันวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ท่านประธานหล่อมากเลยนะท่านประธานโชติครับอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มเลยป่ะครับก็ปี27ครับปี27นะฮะว่าโครงการนี้ผมจำได้สมัยนู้นดังมากพูดถึงหมู่บ้านเสนานิเวศนี่นะพระเทพบอกอะไรนะพระอาทิตย์ทำไมนะตกดังป๋อมพระอาทิตย์ตกดังป๋อมเนี่ยอยู่ตั้งแต่ตกปุ๊ที่หน้าบ้านถ้าใครจำโฆษณาแบบนี้ได้แปลว่าท่านน่าจะอายุ50ขึ้นไปเหมือนผมใช่นะครับตั้งแต่คุณปู่เป็นแฟนกับคุณย่าอยู่จนเราเป็นปู่กันอยู่จนปู่คุณย่ามาทันตอนนั้นนะฮะครับก็เป็นโครงการขนาดใหญ่อยู่กันเสนา2นี่กี่หลังคาเรือนครับ 1,111 ครัวเรือนโอ้ใหญ่มากเลยนะครับเสนา1ก็อยู่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมใกล้อันนั้นก็ใหญ่อันดับ2อันนี้อันดับ2ครับเสนา1อันดับ1เสนา1อันดับ1เยอะกว่านี้เหรอจำนวนบ้านเยอะกว่านี้ครับ 1,900 ครับโอ้โหอันดับ2ของเขตลาดพร้าวรองจากเสนา1เท่ากับเป็นชุมชนใหญ่อันดับ2รองจากเสนา1ในเขตลาดพร้าวนี้ลาดพร้าวครับอ๋อครับแล้วพันกว่าหลังนี่โหคนเยอะเลยนะยังไม่รวมประชากรแฝงนะมีแฝงไหมมีบ้านเช่าบ้านอะไรไหมมีกันเยอะเลยนะในนี้เป็นคนที่ไม่ใช่บ้านเช่านะเจ้าของบ้านหมดนะเจ้าของบ้านหมดอยู่กันมานานเป็น40ปีทั้งนั้นรู้จักกันอย่างดีเลยแต่ดูแล้วเข้มแข็งมากเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นชุมชนที่ผมว่าน่าสนใจชุมชนหนึ่งผมเข้ามาแล้วรู้สึกอิจฉานิดหน่อยเพราะชุมชนผมไม่มีงี้เลยผมอยู่สุนทรสิริเขตห้วยขวางอยู่ในชุมชนกันชุมชนผมไม่มีที่ส่วนกลางเลยอันนี้มีอย่างดีเลยนะสิ่งแวดล้อมดีมากๆมีพี่สาวผมเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะพี่อะไรนะฮะพรสวรรค์ที่มาศาสตร์พรสวรรค์ทราบว่าเคยอยู่กันเคหะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยได้มาช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมในนี้บ้างไหมช่วยเต็มที่ค่ะเต็มที่เลยนะฮะจะรักษาสวนสาธารณะส่วนกลางไว้ให้อย่างดีโอ้โหเนี่ยที่พูดนี่คือกำลังเป็นที่ที่ผมอิจฉานิดหน่อยนั่นแหละโอ้ใหญ่มากไม่เคยเจอส่วนกลางใหญ่ขนาดนี้ข้างหน้านี่ก็ส่วนกลางด้วยป่ะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงที่ล้อมรั้วนี่ที่ว่ากั้นเหล็กนี่เป็นส่วนของหมู่บ้านของหมู่บ้านของหมู่บ้านเอาไว้ทําอะไรฮะเขาก็ที่ที่เขาจัดสรรเขาเก็บไว้จัดสรรเขาอ๋อเป็นของโครงการโครงการแปลว่าต่อไปก็อาจจะขายครับขึ้นเป็นหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ส่วนกลางนี้ไม่ขายแน่นอนไม่ขายแน่นอนก็จะมีสนามฟุตบอลสนามบาสสนามเด็กเล่นโอ้โหสุดยอดเลยทางด้านที่กั้นเหล็กนี่คือของนี่เราจะอยู่กันเป็นปู่จริงใช่ไหมเนี่ยไม่ไหนดูได้ไรทุกคนอยู่กันยังมีความสุขใกล้จะเป็นปู่เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มทุกคนจะเป็นปู่บางคนเป็นแล้วเป็นแล้วใช่ไหมโอเคนี่ถามนิดนะครับว่าอยู่กันเยอะขนาดนี้ผมว่าคนเยอะมันเรื่องแยะนะครับมีอะไรที่เป็นเรื่องหนักใจไหมตั้งแต่ทำกันมาเนี่ยคือปัญหาชุมชนมันใหญ่นะครับคนมันเยอะปัญหาก็ตามมาไม่ว่าจากการจราจรปัญหาเรื่องขยะครับค้างเรื่องคนมาทิ้งขยะครับทิ้งไม่เป็นที่หลายๆทิ้งไม่เป็นที่ทิ้งไม่เป็นที่คนมันเยอะดูแลยากใช่ครับคนภายนอกมาทิ้งขยะในหมู่บ้านเราเอามีด้วยเหรอมีค่ะเขาเข้ามาได้ขนเป็นรถปิกอัพมาเลยครับมาแล้วมาแอบทิ้งด้านหลังหมู่บ้านก็ครับเพราะว่าชุมชนเราเป็นหมู่บ้านเปิดใช่ครับโอ้โหนี่ข้างหลังออกได้ทั่วออกได้ทั่วเราก็ดูแลไม่ไหวดูแลไม่ไหวกรรมการมีกี่คนครับ12โอ้โหพันกว่าหลังดูแลไม่ไหวแน่นอนคือการเข้ามาทิ้งเนี่ยมาทิ้งกลางคืนไม่ได้มากลางวันต่อหน้าบอกเขาก็ไม่ฟังก็แรงใจอันนี้คงเป็นหาปัญหาหนึ่งที่ผมได้ยินมาคล้ายๆกันก็คือกรรมการชุมชนไม่มีอำนาจอะไรใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมีแต่หน้าที่มีแต่หน้าที่ใช่มีแต่หน้าที่ได้แต่แจ้งได้แต่แจ้งไปที่เขตไปที่บริษัทไปแจ้งกับเขตหรือกับบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการเพราะโครงการของชุมชนเราจดทะเบียนขึ้นกับชุมชนไปแล้วแล้วก็มีงบอุดหนุนจากเขตเดือนละ10,000 บาทพอไหมครับก็ไม่พอนะครับก็อย่างที่บอกครับ
ตกหลังคาเรือละ10บาทโอ้ปันหลังคาเรือ10บาทต่อเดือนโอ้เอาไปทำอะไรได้ทำอะไรอันนี้น่าจะปรับวิธีคิดกันบ้างแล้วนะผมว่ากทม.น่าจะคำนวณใหม่นะว่าเห็นว่า300หลังก็ได้ 5,000 ครับ300หลังขึ้นไปต่ำกว่า500ได้ 7,500 พอ500ขึ้นไปก็ได้ 10,000 จะเป็น 1,000 ก็ 10,000 ครับ1,500 ก็ 10,000 น่าจะเพิ่มขึ้นมันควรจะปรับไปตามสัดส่วนนะอันนี้ก็เป็นมุมมองครับเป็นหมู่บ้านเปิดขโมยไอ้พวกมันมีพวกซาลิงอะไรมันก็ขโมยพวกขโมยยาเสพติดพวกอะไรต่างเพราะอันนี้เป็นจริงเลยเพราะว่าชุมชนที่เป็นชุมชนเปิดเนี่ยมักจะมีปัญหาเหมือนกันหมดเพราะคนมันเข้ามาได้หลายทางไม่เหมือนชุมชนที่ปิดเข้าออกรู้ว่าเป็นใครอันนี้แก้ยากใช่ไหมแก้ยากกล้องวงจรปิดช่วยได้ไหมก็มีพอไหมไม่พอไม่เพียงพอแล้วมีแล้วก็ไม่ตำรวจไม่ติดตามอ้าวทำไมล่ะมันเสียยังไงพี่มันเสียใช่ไหมมันปัญหาเล็กน้อยพี่ก็จะมองยังไงก็เมื่อเร็วๆนี้เด็กเล่นกีฬาครับมาหลอกเอาโทรศัพท์ไป 3-4 เครื่องและจนถึงป่านนี้ก็เด็กของในชุมชนเล่นกีฬาอยู่มีคนอื่นมาหลอกเอามือถือไปเลยครับ3-4เครื่องครับคือกล้องวงจรปิดเห็นไหมอ๋อมาทำเป็นเล่นเล่นด้วยกันแล้วก็ขอโทรศัพท์มาโหลดเกมให้และเด็กก็ให้ไปแล้วก็เลี้ยงน้ำเด็กพอเสร็จแล้วก็จะมาเลี้ยงน้ำที่เซเว่นครับให้เด็กรอเด็กมานานแล้วตามมาดูไม่มีแล้วโอ้แล้วในกล้องเห็นภาพมีไหมไม่มีกล้องครับไม่มีกล้องด้วยคือกล้องในหมู่บ้านนี่มันมีแต่กล้องแต่ใช้ไม่ได้ฮะใช้ไม่ได้เรียกว่ากล้องอะไรอ่ะกล้องที่ติดมีแต่กล้องเฉยกล้องดัมมี่เหรอฮะกล้องดัมมี่ที่นี่มีด้วยคือเต็มไปหมดคืออายุงานมันปีหนึ่งมันหลายปีมาแล้วโอ้ไม่มีการบำรุงรักษาก็เท่ากับมีแต่กล้องแต่ใช้การไม่ได้ใช่ครับโอ้ชุมชนใหญ่ขนาดนี้กล้องนี่จำเป็นเลยนะแล้วเคยขอเรื่องนี้ไปกับเขตไหมครับเขามีโครงการ SML ตอนหลายปีมาแล้วแล้วกทม.มีให้ไหมไม่มีไม่มีตอนนั้นได้งบมา 200,000 นะครับแล้วก็มาติดตั้งกล้องกันแล้วมันพอหมดระยะไอ้วารันตีมันก็หมดประกันก็มีปัญหาครับปกติเครื่องไฟฟ้าก็จะประกัน1ปีครับพอเลยปีเริ่มมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วครับแล้วมันจะต้องมีส่วนกลางที่จะต้องมีคนมาคอยดูแลนะครับมันไม่มีใครดูแลชุดนี้พุ่งเป็นไม่ได้แค่เดือนเดียวนะฮะพุ่งเข้ามาทำงานได้แค่นี่กรรมการชุดใหม่เลยครับชุดใหม่ที่เพิ่งได้ชุดใหม่เลยชุดใหม่ครับชุดใหม่เพิ่งเริ่มประมาณเมื่อปลายเดือนตุลาคมครับโอ้โหวันที่28ตุลาคมประกาศนโยบายเลยดีมั้ยกรรมการชุดใหม่เอาเลยฮะชุดใหม่จะทำอะไรบ้างครับปรับปรุงอะไรบ้างครับปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรต่างๆภูมิทัศน์แล้วก็เรื่องกีฬาปลอดยาเสพติดด้วยทางชุมชนเราก็จะจัดตอนหาเสียงพูดอะไรไว้บ้างครับไม่ได้หาเสียงเลยครับอ๋อนี่ไม่ต้องหาเสียงเหรอไม่ต้องนี่มีคู่แข่งก็ไม่มีไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลนะใช่ครับไม่มีคู่แข่งมีอิทธิพลอะไรเปล่าไม่มีนะไม่มีคือเป็นงานที่ยากที่เขาไม่อยากทำอ๋อคืออย่างนี้ครับครับนโยบายของที่เราคิดกันไว้นะครับคือเราสนับสนุนส่งเสริมสามัคคีการมีส่วนร่วมในชุมชนผมมองว่าถ้าในชุมชนเราเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยถ้าเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะมีพลังที่จะมาพัฒนาได้คือตรงนี้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมสามัคคีด้วยกันคือในชุมชนเนี่ยมีชมรมต่างๆหลายชมรมที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานชมรมแอโรบิกชมรมแม่บ้านชมรมฟุตบอลชมรมตะกร้อครับมีชมรมผู้สูงอายุได้ไหมชมรมผู้สูงอายุยังไม่ตั้งนะยังไม่ได้ตั้งแปลว่ายังมีน้อยเหรอผู้สูงอายุมีเยอะนะแต่เขาก็จะแกไม่ได้ออกมาเป็นส่วนร่วมกันไม่คืนไม่สามารถที่จะตั้งได้ผมก็ศึกษาอยู่ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าน่าจะมีคือที่ตั้งแคมเปญหรือว่ารณรงค์นี้เพราะเห็นว่าเราอยู่ชุมชนใหญ่แต่การมีส่วนร่วมยังน้อยไปนโยบายกรรมการชุดนี้ตั้งใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมสามัคคีกันถูกต้องไหมฮะก็เชื่อว่าการมีส่วนร่วมกันก็จะทำให้ชุมชนเราเนี่ยเข้มแข็งได้โอ้นี่ดีมากเลยก็นี่เป็นนโยบายแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มไปเมื่อวันที่5ธันวาเนี่ยนะครับอ๋อครับทำอะไรครับได้รับความร่วมมือทำบุญใส่บาตรครับเราส่งเสริมพุทธศาสนาส่งเสริมชมรมต่างๆเข้ามาช่วยเข้ามาทำบุญใส่บาตรมาร่วมมือผมขออนุญาตแชร์นิดเดียว
คยไปชุมชนหนึ่งเขาเป็นชุมชนที่มันมีหมู่บ้านและมีห้องแถวและมีตึกสูงซึ่งไม่เคยคุยกันเลยผมถามแล้วเขาทำยังไงถึงกลับมาร่วมมือกันมากเขาบอกเขาใช้กลยุทธ์กิจกรรมบุญเมื่อได้ตรงท่านเลยเขาเริ่มต้นด้วยชวนกันทำบุญปีใหม่ทำบุญหมู่บ้านเพราะทำบุญแปลกมากคนไม่เคยคุยกันออกมาร่วมบุญพอเห็นพระมีจัดเลยออกมาพอออกมาเริ่มรู้จักกันแล้วเขาก็หาเรื่องทำบุญไปเรื่อยๆรวมได้ทั้งว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องของปกติพอเราจะติดกล้องวงจรปิดกันมันก็มีปัญหาว่าจะเสียบไฟใครค่าไฟใครใช่ใช่ที่นี่จะติดหลอดไฟก็มีปัญหาว่าใครจะจ่ายค่าไฟครับบางคนบอกเขาอยู่แค่6เดือนเองทำไมเขาต้องจ่ายเท่ากันนะแล้วผมถามแล้วท่านประธานแก้ไงเขาบอกก็แก้ด้วยบุญอีกเขาบอกว่าพอทำบุญเสร็จวันนี้ประกาศว่าการทำบุญด้วยแสงสว่างนั้นอานิสงส์จะเป็นอย่างไรแก้ที่บุญมีได้บุญจากการให้แสงสว่างมีใครอยากทำบุญแสงสว่างบ้างยกมือแย่งกันเลยทีนี้ทั้งที่ก่อนนั้นไม่เอาอย่าจะบ้านฉันไม่เท่ากันอันนี้ก็ตรงกับที่ท่านกำลังทำก็เลยถือโอกาสเอามาแบ่งปันว่าชุมชนนั้นใช้ได้ผลจริงๆครับนั้นแปลว่าที่ท่านกำลังคิดเนี่ยถูกทางแล้วถูกทางแล้วเริ่มจากวันที่5ครับครับตอนนี้ก็คงจะมีงานแรกงานแรกครับงานบุญนี่ช่วยได้แน่นอนนะแล้วนอกจากเรื่องความร่วมมือกันที่ต้องแก้ปัญหาถึงเอามาตั้งเป็นมอเตอร์ถูกไหมเรื่องความร่วมมือกันอันที่สองปัญหาคือท่านเป็นชุมชนใหญ่และชุมชนเปิดคนเข้าออกเยอะแยะผ่านเข้ามาเราจะไปคุมเขาอย่างไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุมอะไรเลยแก้อะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้ครับเอาขยะมาทิ้งแก้อะไรไม่ได้นอกจากประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้ให้พี่เขาดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับแล้วเขามาตอนกลางคืนเราก็หลับแล้วเอาขยะมาทิ้งตอนเย็นๆนั่นก็อย่างที่บอกคือ 6:00 น. นี่ก็ใครจะออกก็ดูแหละเขาไม่เทก็คือการมีส่วนร่วมให้ทุกคนต้องเป็นคอยสอดส่องกันนะฮะช่วยก็ช่วยกันดูเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับถ้าทุกคนได้มีส่วนร่วมคือช่วยกันสอดส่องใครอะไรใครเห็นใครพอที่กับการเนี่ยเราก็เตือนกันอยู่แล้วเราก็12คนคงไม่พอที่จะมาทำงานน่าสนใจผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่คุณประสบโชคพูดนะครับเพราะจริงแล้วถ้ามีส่วนร่วมจริงๆมันก็จะมีพลังขึ้นมาใช่ไหมฮะถ้าชุมชนทุกคนช่วยดูแลเนี่ยคนอื่นก็ไม่กล้าแต่ถ้าชุมชนไม่สามัคคีไม่ร่วมมือกันเขาก็บอกว่าชุมชนที่ทำอะไรก็ได้เขาไม่สนใจหรอกถูกไหมฮะใช่ครับเรามองว่าคนที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยคือคนที่อยู่ในชมรมที่ในกลุ่มครบ10คนเนี่ยเขาจะไปบอกอีกคนอื่นอีก10คนขยายเรื่อยๆทำให้มีเครือข่ายขึ้นมาโอ้นี่เห็นด้วยเลยนะครับผมว่าเราคล้ายๆกับน้ำแกงถ้วยเดียวเมื่อเรากินข้าวถ้วยเดียวเราไปให้เขาเนี่ยเขาก็กลับมาช่วยเราจะได้มีกินตลอดพึ่งพาอาศัยกันแบ่งปันกันมีส่วนร่วมกันผมว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะแต่ว่าคงใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะครับต้องใช้ความตั้งใจสูงมากแล้วก็ผมเห็นด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียที่หลายๆชุมชนน่าเป็นตัวอย่างนะครับก็คือการใช้นโยบายเรื่องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแต่เป็นงานที่หนักแน่ลำพังงบประมาณเนี่ยคงทำไม่ได้มากอย่างที่บอก10,000บาทเรา10บาท ทีนี้เอาละนอกจากปัญหาเรื่องข้างนอกเข้ามาทบกับเราในด้านนี้มีอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงเรื่องปัญหาของชุมชนนี้ปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมครับปัญหาน้ำท่วมเป็นไงครับคุณวาชาคือพอฝนตกหน่อยมันก็ท่วมแล้วนะครับคือพื้นที่เราเป็นที่ลุ่มนะฮะเพราะหมู่บ้านเกิดใหม่มันจะมันอยู่ล้อมรอบเราหมดเลยอ๋อเมื่อก่อนไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาหลังจากเริ่มมีหมู่บ้านไม่เคยมีน้ำท่วมเมื่อ2ปีถึงครับ2ปีที่เริ่มมีเพราะความเจริญเข้ามาครับที่ดินแถวนี้แพงขึ้นครับโครงการหมู่บ้านคอนโดของเรากลายเป็นแอ่งกระทะไปเลยตอนนี้โดนล้อมแล้วครับน้ำท่วมทีนึงมีหาที่จอดรถไม่ได้นะนี่มันท่วมขึ้นมาหมดเลยนะอ๋อเหรอครับฝนตกหนักทีนี่ท่วมเลยท่วมฮะท่วมเป็นวันเลยหาที่จอดไม่ได้ใช่ไม่ได้โอ้นี่เลยเป็นปัญหายิ่งถ้าท้ายซอยยิ่งต่ำใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่จะท้ายซอยยิ่งต่ำหนักการรองเนี่ยต้องท่วมเข้ารถเลยฮะถ้าหลับเพลินนี่เข้ารถเลยต้องเข้ารถเลยเข้ารถเลยครับโอ้ถ้าฝนตกหนักนี่เข้ารถเลยเข้ารถเลยครับโอ้นี่ก็เป็นปัญหากับชุมชนที่พูดจริงว่าเมื่อก่อนมันยังไม่ได้อยู่ที่เจริญตอนเข้ามาใหม่สมัยก่อนคงเป็นเหมือนป่าเลยไหมใช่ครับใช่ไหมครับแต่พอความเจริญเข้ามาที่ดินแพงขึ้นครับถนนเข้ามารถไฟฟ้าเข้ามาที่ดินขึ้นโครงการตามมาเลย
ปิดกั้นทางน้ำหมดปิดกั้นทางน้ำแล้วโครงการใหม่มาก็จะถมสูงกว่าเราใช่ครับหมู่บ้านบ้างคอนโดบ้างถมสูงหมดต่ำไปเลยกลายเป็นเรากลายเป็นที่ต่ำเลยครับครับใช่ครับโอ้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่สามไม่เคยมีตกหนักนี่สามสี่ชั่วโมงก็ยังเต็มอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่ามันมีเครื่องดูดก็ดูดไปในทุ่งกว้างครับแล้วมันก็วนกลับเข้ามาอย่างเงี้ยกว่ามันจะยุบได้ก็โอ้ท่อเมนมันสูงกว่าครับอ๋อท่อเมนที่เขาสร้างใหม่เนี่ยกลายเป็นสูงกว่าหมู่บ้านแล้วสูงกว่าหมู่บ้านสูงคนละระดับกันอ๋อนี่คือปัญหาเมื่อถนนใหม่ๆมาครับเขาจัดระดับใหม่เขาไม่ได้ดูเลยว่าระดับของเราอยู่ตรงไหนใช่สูงกว่าเราอันนี้เราจะเหินขึ้นไปน้ำมันก็ไม่น้ำเราไม่ขึ้นท่อระบายใหญ่เขาอย่างนั้นครับไอ้ท่อระบายใหญ่เมนหลักเนี่ยสายหลักมันอยู่สูงกว่าเราแล้วใช่ครับใช่ครับต้องสูบไปใส่แล้วทีนี้ใช่โอ้เป็นปัญหาห้าสี่ห้าห้าเนี่ยผมก็เอาเนี่ยที่เข้ามาบริจาคไปสูบที่ป้ายรถเมย์ครับอ๋อครับต้องเอเวนิวต้องย้ายไปนั่นบอกปะพวกกันบอกว่าต้องย้ายที่แล้วสูบอยู่นี้ไม่ได้มันช่วยอะไรไม่ได้พอฟังแล้วน่าตกใจนะเพราะว่า นี่ขนาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับซึ่งน่าจะมีระบบสาธารณูปโภคอะไรดีกว่าหมู่บ้านเก่าๆหลายหมู่บ้านใช่ครับใช่ก็ยังเจอปัญหานะมันหมู่บ้านอื่นๆที่เล็กกว่านี้ยิ่งลำบากเลยใช่ไม่มีใช่ไหมใช่หมู่บ้านที่จะมาพัฒนาตรงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าตอนนี้หลังจากปี 63-64 รถไฟฟ้าเสร็จหมดโครงการหลายอย่างคงตามอีกเยอะเลยเยอะแล้วจะแก้ยังไงนะถ้ามีความคิดอยากเสนอผู้ว่ากทม.หรือรัฐบาลหน่อยไหมก็ต้องฝากท่านโคสิตไว้ด้วยแหละครับในรายการออกในรายการไปกรุงเทพ24ชั่วโมงที่เข้ามาพบปะพี่น้องประชาชนในชุมชนเสนานิเวศโครงการ2ครับได้ถามถึงปัญหาทุกสุขของพี่น้องความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนเสนานิเวศโครงการ2หลายๆอย่างหลายๆปัญหาที่เกิดกับพี่น้องในชุมชนเสนานิเวศโครงการ2ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะตกค้างกล้องวงจรปิดแสงสว่างไม่เพียงพอตรงนี้ครับปัญหาขโมยขโจรใครที่ได้เป็นผู้ว่านะครับก็อย่าลืมนะครับปัญหาต่างๆของชุมชนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอฝากเสนา2ไว้ด้วยนะครับเพราะปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่เดือดร้อนกันนะครับนับวันจะต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของชุมชนที่ดีมากเพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ก็มีผลกระทบเหมือนกันมันไม่ต้องพูดถึงขนาดกลางและเล็กแล้วเพราะนี่ก็เป็นเรื่องนึงคงจะฝากให้กับผู้ว่าปัจจุบันหรือผู้ว่าอนาคตจะเป็นใครก็ตามขอฝากแนวคิดหรือปัญหานี้ไว้ว่าเราคิดแก้ยังไงเพราะมันจะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในปี63เป็นต้นไปเพราะหลังจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเสร็จหมดเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองหลวงประเทศไทยคงมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แต่บางอย่างเปลี่ยนดีบางอย่างอาจจะสร้างปัญหาให้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็จะผ่านหน้าเวนิวอ๋อเร็วๆนี้เลยที่เป็นตอม่อที่เป็นตอม่ออยู่นะเริ่มสำรวจข้อคิดเห็นจากประชาชนนะฮะวันที่24นี่จะประชุมไอ้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนวันที่24นี้นะครับอ๋อนี่คือโครงการใหม่โครงการกำลังจะเข้ามาครับซึ่งจะกระทบกับเราแน่เลยแน่นอนครับนั้นเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่หยิบยกไปพูดในเวทีนั้นด้วยครับว่าการพัฒนาที่ใหม่ที่ระดับสูงกว่าจะดูแลชุมชนเก่าๆของเดิมอย่างไรครับขอบคุณมากเลยครับนี่ก็เป็นประโยชน์มากที่เป็นตัวอย่างชุมชนนึงที่ดีที่สะท้อนปัญหาในการแก้ปัญหาของเมืองหลวงของเราในอนาคตนะครับครับต้องขอบคุณมากทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับครับช่วงหน้าช่วงกรุงเทพเมืองหลวงพุทธโลกจะเป็นวัดใดนั้นพักสักครู่ครับ